คุณกำภูคุณผู้ชมคะร้านนี้เขาบอกว่าจัดว่าเด็ดจริงๆเป็นบะหมี่ต้มยำไข่ออนเซ็นโคกลอยที่พังงาการันตีรางวัลมิชลิน4 ปีซ้อนตั้งแต่ปีไหน2021จนถึง2024ถามว่าทำไมถึงได้ทั้งที่เป็นร้านเล็กๆอยู่ที่ริมถนนเพชรเกษมหัวมุมปากซอยเทศบาล1ตำบลโคกลอยอำเภอตะกั่วทุ่งตรงข้ามกับแบงค์ไทยพาณิชย์นะคะเพราะว่าคนดูค่ะคึกคักมากโดยเฉพาะช่วงเที่ยงเนี่ยเต็มทุกโต๊ะนะคะเดี๋ยวจะได้เห็นว่าบะหมี่เขาเนี่ยขนาดไหนเพราะเขาเน้นว่าเป็นเส้นที่เหนียวนุ่มเส้นต้องนุ่มนะผักก็เป็นกวางตุ้งหมูก็เป็นหมูแดงมีตับหมูและไข่ต้มที่เป็นออนเซ็นเป็นไข่แดงที่สุกกำลังดีส่วนไข่ขาวก็เป็นวุ้นๆเดี๋ยวจะได้เห็นนะคะแล้วก็มีแผ่นเกี๊ยวมีอะไรด้วยเป็นซิกเนเจอร์ของเขานะคะว่ากันว่าได้ชิมคำแรกก็อร่อยจัดจ้านแล้วค่ะนี่แทบไม่ต้องปรุงว่างั้นเถอะคุณสุภาพรเป็นเจ้าของร้านแกก็เปิดมาเนี่ยปีนี้ปีที่20แล้วมั้งชื่อเสียงยาวนานมากนะคะเรียกว่าเด็ดตรงที่น้ำซุปที่หวานหอมเพราะว่าแกเคี่ยวกระดูกหมูแล้วก็เครื่องเทศสูตรพิเศษเส้นบะหมี่ก็เหนียวนุ่มนะคะน่าทานมากเลยชาม50 บาทถึง70 บาทแล้วครับนี่ค่ะอันนี้แปะเข้าไปละเกี๊ยวก็เป็นโบด้วยเนาะโอ้มีไอเดียน่าทานนะปกติเกี๊ยวจะต้องเป็นสามเหลี่ยมจานออกมานี่แบบในเจ้าของร้านยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะนี่มิชลินเลยนะได้มิชลิน4 ปีซ้อนในหมวดสตรีทฟู้ดหรือว่าร้านอาหารริมทางค่ะครับดูไข่ออนเซ็นของเขาสิโอ้โหหมูแดงนะฮะหมูก็สวยนะครับหมูสับต้มยำค่ะราดเข้าไปค่ะนี่ผมก็เป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวแบบต้มยำมากๆเลยนะครับมันแซ่บใช่มันแซ่บบอกได้คำเดียวว่าแซ่บเอา